clouds pass, the skies are clear.จำนวนคระจำนวนเต็ม5เศษ3ส่วน7อย่างนี้เป็นจำนวนคระเป็นเศษส่วนที่อยู่ในรูปบวกในความหมายของตัวนี้หมายถึงจำนวนเต็ม5บวกอยู่กับเศษส่วนแท้พอเข้าอยู่ในรูปลบจำนวนเต็มลบ2บวกอยู่กับเศษส่วนแท้ตรงนี้เขียนบวกอยู่ในรูปเดียวกันความหมายคือลบ2บวกอยู่กับลบเศษ1ส่วน4มันเป็นจำนวนชนิดเดียวกันอยู่นะคะมันถึงรวมกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนักเรียนดูข้อตกลงในเรื่องของจำนวนลบเอามาเน้นอีกทีหนึ่งนะ2ขอโทษค่ะลบ2เศษ1 4หมายถึงจำนวนคระที่เป็นจำนวนลบถามว่าตามรูปคือข้ออะไรตามข้อตกลงลบ2เศษ1 4หมายถึงจำนวนเต็มลบ2รวมอยู่กับเศษส่วนแท้คือลบเศษ1ส่วน4มันรวมกันอยู่ในรูปของจำนวนลบนะจำนวนคระจะอยู่ในรูปของจำนวนเต็มบวกอยู่กับเศษส่วนแท้เพราะฉะนั้น5เศษ3ส่วน7อยู่ในรูปของจำนวนคระที่เป็นจำนวนบวกหมายถึงจำนวนเต็มบวก5บวกอยู่กับเศษส่วนแท้ที่เป็นจำนวนบวกเหมือนกันก็คือเศษ3ส่วน7ถ้าในกรณีจำนวนคระที่เป็นเศษส่วนที่อยู่ในรูปจำนวนคระเป็นจำนวนลบลบ2เศษ1 4หมายถึงใครหมายถึงจำนวนเต็มลบ2บวกอยู่กับเศษส่วนแท้ที่เป็นจำนวนลบเศษ1ส่วน4หรือเขียนรูปนี้ได้ลบ2ลบด้วยเศษ1 4จำนวนเดียวกันนะคะครูแปลรูปจากบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองนะเพราะฉะนั้นลบเศษ1 4มีความหมายเดียวกับบวกด้วยลบเศษ1ส่วน4ทั้งหมดตรงนี้จะมีประโยชน์ในกรณีที่นักเรียนต้องการคำนวณตัวเลขที่เป็นจำนวนคระที่มีจำนวนของค่าสมบูรณ์มากๆในกรณีเช่นจำนวนเต็ม68เศษ1ส่วน2อย่างเงี้ยนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราทำเป็นเศษเกินเศษมันจะเยอะมากเลยเพราะว่า64เศษ1 2ถูกไหมครับพอเวลาทำต้องเอา2ไปคูณ64ก่อนยิ่งถ้าเป็น64เศษ1ส่วน7เงี้ยตัวเลขยิ่งมากเพราะต้องเอาตัวส่วนไปคูณจำนวนเต็มถูกไหมคะเพราะในเวลาคิดคำนวณบางทีมันก็จะมีปัญหาเรื่องคำนวณตัวเลขมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ข้อตกลงตามรูปแบบของสัญลักษณ์มาช่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องจำข้อตกลงไว้ให้ชัดเจนอ่ะต่อไปดูแบบฝึกที่ครูจะกล่าวถึงเป็นลักษณะของแบบฝึกที่มีข้อสังเกตเข้ามาเกี่ยวข้องครูต่อนะคะตัวอย่างอยู่ในรูปนี้เศษ A ส่วน B บวกกับเศษ A ส่วน B นักเรียนดูข้อสังเกตตรงนี้สิเศษ A ส่วน B บวกกับเศษ A ส่วน B ถ้าจะมองโดยตรงประการที่1เป็นเศษส่วนแน่นอนถูกไหมคะประการที่2พอเป็นเศษส่วนแล้วก็ไปพิจารณาแบบบวกเศษส่วนได้ก็กลายเป็นส่วนเท่ากันจับตัวเลขเศษมาดำเนินการตามเครื่องหมายนั่นคือมองตามฟอร์มตามรูปแบบของมันเลยมองตามรูปแบบในการคิดคำนวณเลยอย่างนั้นก็ได้อ่ะไปดูอย่างนั้นก่อนประการที่หนึ่งนะ
ตัวส่วนเท่ากันจับตัวเศษมาบวกกันได้เลยตัวส่วนเท่ากันจับตัวเลขเศษมาบวกกันได้เลยทีนี้ a บวก a เนี่ยนักเรียนรู้ไหมคะ a บวก a ได้เท่าไหร่9บวก9ได้เท่าไหร่คะ18 10บวก10 20มองเป็นนะแล้วเอาใหม่ลองใหม่9บวก9บวก9บวก9 10ตัวทำไงพอพักชักบวกมากๆชักเริ่มมองเห็นว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของการคูณได้การบวกซ้ำๆการบวกซ้ำๆมีความหมายอยู่ในรูปคูณได้นั่นเองนะคะครูบอกเอา226บวกกัน12ตัวนักเรียนก็อาจจะบอกว่าอ๋อ226คูณด้วย12นั่นเองการบวกจำนวนซ้ำๆเพราะฉะนั้น a บวก a น่าจะได้อะไร a เอาใหม่210 216บวกกัน12ตัวได้อะไรคะฮะ216บวกกัน12ตัวนักเรียนอยากคิดผลลัพธ์เปล่าไม่ต้องคิดผลลัพธ์ได้นักเรียนรู้มองในรูปเช่นครูบอก90ขอโทษค่ะ9บวกกัน10ตัวนักเรียนบอก90นักเรียนเกิดจากอะไรคะเกิดจากการคูณเพราะนั้น9บวกกัน10ตัวหมายถึง9คูณ10หรือ10คูณ9ก็ได้ a บวกกัน200ตัวฮะได้เท่าไหร่200ทำไร200ทำไรคูณกับ a ถูกไหมคะอยู่ในรูป200คูณกับ a a บวกกัน200ตัวจะได้ออกมาเป็น200คูณ a a บวกกัน2ตัวได้อะไร a คูณ2หรือ2คูณ a ก็ได้นะคะ3บวกกัน20ตัวคือ20คูณกับ3หรือ3คูณกับ20ก็ได้เหตุผลมันสลับที่การคูณได้เพราะนั้นนักเรียนอาจจะมองในรูป3บวกกัน20ตัวออกมาเป็น20คูณ3ก็ได้ในลักษณะของตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องใช้ข้อสังเกตจากพื้นฐานที่มีความรู้อยู่การบวกตัวเหมือนซ้ำแปลงรูปมาตามความหมายการบวกซ้ำๆเป็นคูณนั่นคือการช่วยในการคำนวณนั่นเองถูกไหมคะเราไม่ไปนั่งบวกอย่างเช่นเมื่อกี้นี่ครูยกตัวอย่าง216บวกกับเอกบวกกัน12ตัวเมื่อกี้นี่ครูบอก216บวกกัน12ตัวความหมายคือนำ216คูณด้วย12หรือ12คูณกับ216นั่นเองเพราะฉะนั้นในกรณีของ a บวกกันก็เหมือนเรามองตามรูปข้อตกลงเช่นครูบอกว่า3บวกกัน2ตัว3บวกกับ3ในความหมายก็จะออกมาเป็น2คูณ3นั่นเองเพราะฉะนั้นในกรณี a บวกกัน2ตัวก็จะออกมาเป็น2คูณ a 2คูณ a 2เขียนติดกับ a แปลว่าทำคูณถูกไหมคะสัญลักษณ์นี้เคยแปลความหมายกันไว้แล้วนะตัวเลขเขียนติดอยู่กับตัวแปรตัวแปรหมายถึงตัวอักษรที่นำมาเกี่ยวข้องกับการคำนวณบวกลบคูณหารเป็นตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวไม่ทราบค่า a จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆถ้า a เป็น7ก็7บวก7ถ้า a เป็น9ก็9บวก9ถ้า a เป็นลบ6ก็เป็นลบ6บวกกับลบ6จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆตรงนั้นหาผลลัพธ์ออกมาคือบวกกัน2ตัวหมายถึง2เท่าของบวกกัน2ตัวหมายถึง2เท่าของตัวนั้นออกมาเป็น 2a
ส่วนตัวเดิม B นะคะทีนี้ในเงื่อนไขตรงนี้ B เป็นอะไรก็ได้แต่เผอิญ B ไม่รู้เป็นตัวไม่ทราบค่าเหมือนกันเพราะนั้นเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ศูนย์นี่เป็นข้อตกลงตัวส่วนตัวที่เป็นตัวส่วนตัวส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้ค่ามันเป็นตัวเลขเราเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ศูนย์แต่เวลามันเป็น B เราต้องบอก B เป็นอะไรก็ได้แต่ B ต้องไม่เป็นศูนย์B ต้องไม่เป็นศูนย์นะคะลองอีกข้อ2เศษ6ส่วน A บวกกับเศษ3ส่วน A ในกรณีตรงนี้ส่วนทำไมกันเท่ากันส่วนเท่ากันก็จับเศษทำไมกันเลยบวกกันบวกกันได้ไหมเนี่ยได้เท่าไหร่คะตรงนี้สามารถบวกกันได้เหตุผลเพราะว่าตัวเลขเศษนั้นอยู่ในรูปตัวเลขที่คิดคำนวณได้6บวกกับ3นักเรียนมีพื้นฐานในการคำนวณรู้ว่าผลลัพธ์คือ9นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะออกผลลัพธ์ออกมาเป็น9ส่วน A โดยมีเงื่อนไขเหมือนกันเมื่อ A ต้องไม่เป็นเหตุผลเพราะว่าตัวส่วนนั้นงดการเป็นศูนย์เอาไว้เป็นข้อตกลงของเศษส่วนเศษส่วนจะเขียนอยู่ในรูปข้างบน1ตัวข้างล่าง1ตัวข้างบนกับข้างล่างเป็นจำนวนเต็มอะไรก็ได้ยกเว้นตัวล่างต้องไม่เป็นจำนวนเต็มศูนย์ตัวที่เรียกว่าส่วนน่ะเศษส่วนประกอบไปด้วยตัวบนกับตัวล่าง2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นตัวบนตัวล่างนั้นปฏิบัติหน้าที่เรียกเศษกับส่วนนั่นเองรวมกันแล้วเรียกเศษส่วนนะคะเป็นข้อตกลงของสัญลักษณ์เอาอีกตัวอย่างเสร็จหรือยังคะสองข้อนี้เสร็จหรือยังตัวอย่างอีกข้อ3เศษ a ส่วน2ลบเศษ a ส่วน2ลบกันได้เลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นส่วนตัวเดิมเศษก็จับมาลบกันในกรณีตรงนี้ส่วนเท่ากันอยู่แล้วส่วน2ตรงนี้ได้เท่าไหร่เนี่ย a ลบด้วย a ได้ a ลบด้วย a ได้คะได้อะไรนะ a ลบด้วย a ได้อะไรนะ9ลบด้วย9 10ลบด้วย10 ลบ6ลบด้วยลบ6 0 a ลบด้วย a 0ถูกไหมคะคือนักเรียนต้องมีข้อตกลงยึดเอาไว้ไม่ใช่อธิบายอะไรไม่ได้เลยพอออกมาพอ9ลบด้วย9 0 10ลบด้วย0พอ a ลบด้วย a 0ถูกไหมคะใช่หรือเปล่าใช่นะใช้พื้นฐานอะไรก็แล้วแต่ a ลบด้วย a ก็จะออกมาเป็น0นักเรียนอาจจะใช้พื้นฐาน9ลบด้วย9ตามช่วงชั้นที่2ที่เรียนหรืออาจจะใช้ในลักษณะของม.1ที่เรียนบอกว่า a ลบด้วย a หมายถึง a บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบก็กลายเป็น a บวกกับลบ a กลายเป็น a บวกกับลบ a จะใช้ตัวนี้อธิบายก็ได้เหมือนกัน a บวกกับลบ a ก็จะออกมาเป็น0เหมือนกันเพราะว่าเป็นจำนวนตรงข้ามกันผลบวกจะออกมาเป็น0ค่าสมบูรณ์เท่ากันค่าสมบูรณ์เท่ากันต่างกันอยู่0ครูบอกว่าเวลาจะตอบตามค่าสมบูรณ์ตัวมากไม่มีใครมากจำนวนลบก็ไม่มากจำนวนบวกก็ไม่ได้มากกว่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบอยู่ในรูปจำนวนเต็ม0นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นเศษ0ส่วน2 0ส่วน2นี่เขียนอย่างนี้เป็นคำตอบสุดท้ายไหมเนี่ยเป็นคำตอบสุดท้ายไหมคะตัวนี้จะตอบอะไรอันนี้ตอบยังใช้เป็นคำตอบได้ไหมตัวนี้
เอาเร็วช่วยตัดสินใจหน่อยสิจากความรู้ที่มีอยู่เนี่ยหน้าตาของเศษศูนย์ส่วนสองนักเรียนจะใช้เป็นตอบไหมใช้เป็นคำตอบไหมศูนย์ส่วนสองคือเท่าไหร่ศูนย์นะคะจำนวนเต็มใดๆก็แล้วแต่ถูกจัดเป็นเศษส่วนเกินเพราะมีส่วนเป็นหนึ่งตามข้อตกลงมองตามค่าสมบูรณ์ยกเป็นศูนย์ศูนย์นี่จะเป็นเงื่อนไขอย่างนี้ค่ะเป็นเงื่อนไขอย่างนี้นะคะเศษศูนย์ส่วนสองหมายถึงตัวเศษศูนย์เป็นตัวตั้งส่วนสองเป็นตัวหารนั่นเองเพราะฉะนั้นในความหมายตรงนี้หมายถึงศูนย์นะคะก็ตกลงที่นักเรียนรู้มาก่อนเลยนะถ้าตัวเศษเป็นศูนย์ตัวส่วนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลลัพธ์คือศูนย์ให้เงื่อนไขตามข้อตกลงของเศษส่วนหลังจากที่มีการคำนวณแล้วหลังจากมีการคำนวณแล้วนักเรียนจะเรียนว่านี่เป็นข้อตกลงการเขียนสัญลักษณ์เวลาเรียนคณิตศาสตร์มันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดตกลงในสัญลักษณ์ก่อนอ่านให้ความหมายแล้วเปรียบเทียบหลังจากนั้นจะดำเนินการบวกลบคูณหารเพราะฉะนั้นเวลาให้ความหมายเนี่ยตัวที่เป็นเศษส่วนหมายถึงอะไรเกิดเลขเศษส่วนขึ้นได้อย่างไรเกิดจากการหารไม่ลงตัวนั่นเองถูกไหมคะตัวลักษณะของเศษส่วนเนี่ยเป็นปริมาณที่คือเวลานักเรียนวิเคราะห์นะเรียนแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้มีเงิน3บาทมีเงิน3บาทแบ่งให้คน2คนเท่าๆกันไม่มีปัญหาเหตุผลเพราะอะไรเพราะเวลาเป็นเงินเนี่ยมันจะใกล้ตัวพอใกล้ตัวเนี่ยจะรู้จักอ๋อแบ่งแล้วไม่ได้เป็นจำนวนเต็มบาทมันได้คนละ1บาท50สตางค์ไม่ได้ตอบอยู่ในรูปจำนวนเต็มแต่เป็นทศนิยมหรือเศษส่วนที่นักเรียนรับได้เพราะว่ามันใกล้ตัวแต่ถ้าบอกตุ๊กตาเมื่อไหร่มีตุ๊กตา3ตัวแบ่งให้คน2คนเท่าๆกันคงไม่ได้คนละตัวครึ่งอ่ะถูกไหมคะนั่นคือไม่ในความเป็นจริงในสถานการณ์ความเป็นจริงนักเรียนคงไม่เอาอีกตัวหนึ่งที่แบ่งกันไม่ลงตัวนั้นน่ะมาแบ่งครึ่งอ่ะถูกไหมคะนักเรียนก็จะไปเลือกตอบอย่างนี้ในความหมายวิเคราะห์ตอบได้คนละ1ตัวเหลือเศษ1ตัวมี3ตัวนี่แบ่งให้2คนคนละเท่าๆกันโอกาสที่จะเกิดก็คือได้คนละ1ตัวแล้วก็ต้องเหลือเป็นเศษเหลือเป็นเศษนั่นคือพอเป็นสถานการณ์ในบางสถานการณ์นักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ต่อเพื่อให้มันเป็นชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าอ๋อเอาไปคนละตัวครึ่งแล้วกันไม่ได้แต่ถ้าเป็นขนมได้ถูกไหมคะคนละ1ชิ้นแล้วก็แบ่งครึ่งอีก1ชิ้นเนี่ยเกิดเศษส่วนตัวนี้แหละเกิดเศษส่วนแล้วเอาไปเช่นขนม3ถาดแบ่งให้2คนคนละเท่าๆกันก็ได้ไปคนละ1ถาดก่อนอีก1ถาดนั้นคงไม่บอกว่าเหลือเศษเพราะนักเรียนสามารถแบ่งได้ในกรณีขนมก็แบ่งคนละครึ่งถาดนี่ครูเลือกตัวเลขที่ง่ายที่สุดที่นักเรียนวิเคราะห์ตามสถานการณ์เพราะนั้นตัวเลขก็จะเกิดเศษส่วนนั่นคือเกิดจากการหารไม่ลงตัวนั่นเองในกรณีของเศษส่วนปริมาณที่ได้เนี่ยมันจะเป็นบทวิเคราะห์เหมือนกับที่ครูบอกว่าศูนย์นักเรียนรู้จักศูนย์เมื่อไรรู้จักเมื่อมีแล้วหมดไปและตอนหลังถึงจะเริ่มไปมองสถานการณ์ที่มีแล้วไม่ใช้เลยก็คือลบออกด้วยศูนย์ไม่ใช้เลยหรือบอกว่าใช้ไปศูนย์บาทอย่างเงี้ยนะคะถ้าสำนวนมันจะต้องไปอย่างนั้นสร้างสถานการณ์ฉันมีเงิน6บาทเธอมีเงิน9บาทเธอใช้ไป2บาทฉันใช้ไป0บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคืออยู่ในความหมายของกลุ่มที่จะเกิดขึ้นได้ในสำนวนของสถานการณ์ต่างๆอ้าวเป็น0นะต่อไป4
นักเรียนดูตามตัวอย่างนักเรียนค่อยๆดูมานะคะประการที่หนึ่งถ้าตัวเศษเป็นตัวที่เหมือนกันบวกกันนักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นการบวกซ้ำถ้าลบกันก็จะผลลัพธ์ออกมาเป็นศูนย์ได้ถ้าเป็นตัวเลขเหมือนกันนักเรียนก็คำนวณได้อยู่แล้วอันนี้กรณีนี้เหมือนกันส่วนเท่ากันก็คือ x เพราะฉะนั้นเศษก็เอามาดำเนินการทำอะไรคะลบกันก็กลายเป็น6ลบด้วย a ส่วน xตัวเศษคือ6ลบด้วย a เอาละตัวนี้6ลบด้วย a นี่จะออกผลลัพธ์เท่าไหร่ถ้า a เป็นตัวไม่ทราบค่านักเรียนจะรู้ไหมว่ามันจะไปลบออกจาก6แล้วเหลือเท่าไหร่มีรู้ตัวนี้ค่ะตัวนี้ถือรูปมาดูข้อตกลงตัวนี้เป็นข้อสังเกตที่ถือเป็นรูปข้อที่ยุตินะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นคำตอบแล้ว6ส่วน x ลบด้วย a ส่วน x จะนำ6ลบด้วย a ซึ่งผลลัพธ์มีตัวเลขลบหรือบวกกับตัวแปรผลลัพธ์ของการคำนวณจะออกมาเป็นตัวเดิมจะออกมาเป็นตัวเดิมค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะตอบ6ลบด้วย a ทั้งหมดนี้เป็นตัวเศษส่วน xต่อไปดูข้อ5ตรงนั้นเป็นคำตอบเลยนะคะตัวนี้ก็คือบวกกันได้เลยเหมือนเดิม a ส่วน b บวก a ส่วน b ได้เท่าไหร่ดีมากได้ 2a ส่วน b เพิ่งทำไปเมื่อกี้นี่เองเอามาอยู่ในสไลด์เดียวกันนะคะเอาไปดูประการที่1ถ้าเป็นตัวแปรกับตัวแปรที่เหมือนกันสามารถคำนวณได้ตามข้อตกลงเลย a บวก a บวก a บวก a เหมือนกันบวกกันซ้ำๆเดิมได้เป็นอยู่ในรูปการคูณถ้า a ลบด้วย a ก็จะเหมือนกับจำนวนเดียวกันลบกันได้0แต่ถ้าเป็นตัวเลขผสมกับตัวแปรหรือตัวอักษรนะคะตัวไม่ทราบค่าจะติดค้างค่าอย่างนั้นเป็นคำตอบนะคะจะติดค้างค่าอย่างนั้นเป็นคำตอบนะเพราะฉะนั้นในกรณี6ลบด้วย a ก็จะออกมารูปเลยต่อไปดูสำนวนอีกข้อสังเกตสำนวนที่จะต้องมาพิจารณาอีก1สำนวน